คำทำนายของคนปีชวดที่เกิดในปีพ.ศ. 2539ที่อยู่ในช่วงวันที่19กุมภาพันธ์2539ถึงวันที่6กุมภาพันธ์2540และคำทำนายนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่25มกราคม2563ไปจนถึงวันที่11กุมภาพันธ์2564คนปีชวดที่เกิดในปีพ.ศ. 2539นั้นเป็นหนูไฟที่จะต้องเผชิญกับความท้าทายระดับหนึ่งในหน้าที่การงานเมื่อย่างเข้าสู่ปีพ.ศ. 2563เป็นปีที่มีการซุบซิบนินทาเกิดขึ้นการป้ายสีก็จะเกิดขึ้นในวงการของตนเองแต่หนูไฟที่มีความขยันขันแข็งนั้นก็จะสามารถเอาชนะสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ในที่สุดโชคด้านความรักและความสัมพันธ์อาจจะไม่ดีเท่าที่ควรตามที่หนูอยากจะให้เป็น What? เพราะมีคำถามและข้อสงสัยที่เกี่ยวกับความรักมากมายเกิดขึ้นในสมองความลังเลอาจเกิดขึ้นทั้งสองจิตสองใจว่าจะอยู่หรือจะไปดีหากความรักของหนูไฟสามารถผ่านพ้นปีนี้ไปได้ก็จะถือว่าเป็นคู่แท้ของตนเองส่วนคนที่ยังไม่มีคู่ก็จะได้พบรักแท้ในปีพ.ศ. 2563นี้จงอดใจรออีกสักนิดกับความรักและมุ่งหน้าทำงานสร้างฐานะให้มั่นคงไปก่อนมันดูแลสุขภาพให้ดีและใส่ใจในอาหารการกินเพื่อต้อนรับกับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาในปีพ.ศ. 2563นี้บุคลิกของหนูไฟหนูไฟที่เกิดในปีพ.ศ. 2539เป็นคนเฉลียวฉลาดที่มีความสามารถหลากหลายมีทั้งน้ำใจให้กับผู้อื่นและสามารถเข้ากับสังคมได้ดีเพราะความที่เข้ากับคนได้ง่ายจึงสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆได้รวดเร็วนิสัยร่าเริงและความชอบที่จะเข้าร่วมกิจกรรมทุกประเภทนั้นทำให้หนูมีแนวคิดใหม่ๆที่น่าสนใจมานำเสนอให้กับเพื่อนอยู่เสมอเพราะหนูไฟเป็นคนดีมีน้ำใจจึงสามารถเข้ากับคนอื่นได้ง่ายแต่อย่างไรก็ตามข้อด้อยของหนูไฟก็คือการที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้หนูจะทนไม่ได้กับสิ่งที่ขัดหูขัดตาหรือการเอารัดเอาเปรียบกับเสรีภาพของตนเองหากหนูไฟดื้อขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะทำตามใจตนเองตามแบบที่ตนเองเห็นว่าถูกต้องเพราะหนูไฟมีวินัยและเคร่งครัดกับตัวเองมากที่สุดจึงเบื่อที่จะต้องอดทนในสิ่งที่ซ้ำซากเป็นเวลานานๆ What? และสิ่งนี้เองที่อาจทำให้คนที่อยู่รอบข้างรู้สึกไม่สบายใจโชคด้านการงานหนูไฟที่เกิดในปีพ.ศ. 2539มักมีโชคดีเข้ามาจึงทำให้มีอนาคตที่สดใสในการทำงานเมื่อย่างเข้าปีพ.ศ. 2563นี้เป็นปีที่หนูมีโอกาสสูงที่จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งเลื่อนขั้นหรือขึ้นเงินเดือนหากหนูอยู่ในสายงานราชการตำรวจหรือทหารหรือในสายงานเอกชนที่มีตำแหน่งสูงหนูก็จะได้รับโอกาสนั้นในปีนี้ส่วนหนูไฟที่ทำงานให้กับบริษัทห้างร้านก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นเช่นกันสิ่งดีๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับชีวิตของหนูในปีนี้หากหนูไฟยังรักษาหน้าที่ของตนเองให้ดีและจะไม่ยอมหยุดพัฒนาตนเองอยู่เสมอความสำเร็จนั้นก็อยู่แค่เอื้อมโชคด้านการเงินหนูไฟมีโชคทางการเงินที่ดีตลอดชีวิตของตนเองความเฉลียวฉลาดจะพาให้หนูสามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำและจะพัฒนาขึ้นเป็นขั้นเป็นตอนบวกกับความเก่งกาจในการบริหารจัดการเงินหนูไฟจึงมีเงินออมที่มีตัวเลขที่น่าพอใจในบัญชีให้เห็นและทุกสิ่งก็ล้วนมีรากฐานมาจากความเพียรพยายามของตนเองและความอุตสาหะของหนูไฟหนูจงอย่าเผลอหลับไหลและจงอย่าให้สิ่งดีๆเหล่านี้
ต้องหลุดลอยไปกับความเผลอไผลของตนเองได้โชคด้านความรักไม่มีใครปฏิเสธว่าหนูไฟมีทั้งเสน่ห์และความน่ารักมาด้วยพร้อมๆกันแต่ถึงแม้ว่าหนูจะมีเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงกันข้ามมากแค่ไหนแต่กลับกลายเป็นว่าบ่อยครั้งที่หนูเป็นรักซ้อนซ่อนรัก What? หนูไฟทั้งหลายเจ้าจงไตร่ตรองให้มากขึ้นอย่าเพิ่งปักใจเชื่อไปว่าคำพูดของเพศตรงกันข้ามนั้นจะเป็นความจริงเสมอไปหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์ทางใจที่คนปีกระต่ายหยิบยื่นให้เพราะหนูกับกระต่ายไม่มีความกลมกลืนที่ลงตัวกันได้แต่ถ้าหากบุญนำพาหรือวาสนาพาไปให้ได้พบรักกับกระต่ายผู้เลอโฉมก็จงใส่ใจกับพฤติกรรมของเขาและพยายามปรับตัวให้เข้ากันให้ได้โชคด้านสุขภาพสุขภาพของหนูไฟมีการเจ็บป่วยได้บ้างแต่จะไม่เป็นปัญหาหรือเป็นอุปสรรคกับชีวิตของหนูความเจ็บป่วยอาจเกิดขึ้นง่ายแต่ก็หายง่ายเช่นกันสิ่งที่หนูไฟควรระวังก็คือการบาดเจ็บจากกิจกรรมกลางแจ้งของตนเองมากกว่าการเล่นกีฬาผาดโผนที่มีความเสี่ยงสูงการดำน้ำการว่ายน้ำลึกหรือการปีนเขาที่ล้วนเป็นกิจกรรมที่เสี่ยงกับการบาดเจ็บได้ทั้งนั้นหนูไฟจงมีความระมัดระวังใช้รถใช้ถนนอย่างไม่ประมาทสุขภาพดีๆก็ย่อมจะอยู่กับเจ้าไปนานแสนนาน What? คำทำนายของคนปีฉลูที่เกิดในปีพ.ศ. 2540ที่อยู่ในช่วงวันที่7กุมภาพันธ์ 2540ถึงวันที่27มกราคม2541และคำทำนายนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่25มกราคม2563ไปจนถึงวันที่11กุมภาพันธ์ 2564คนปีฉลูที่เกิดในปีพ.ศ. 2540เป็นวัวไฟที่มีอารมณ์ร้อนและมักถูกครอบงำโดยอารมณ์ด้านนี้ของตนเองและจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนฝูงและคนใกล้ชิดจากอารมณ์ร้อนของตนเองแต่วัวไฟปีนี้เป็นคนที่มีโชคดีทางการศึกษาที่สามารถสอบผ่านได้หรือสอบผ่านการแข่งขันที่จะสามารถต่อไปถึงการศึกษาในต่างประเทศได้หากคนปีฉลูมีการเตรียมตัวที่ดีก็จะสามารถพัฒนาไปสู่อนาคตที่ท้าทายมากกว่าเดิมส่วนเรื่องความรักและความสัมพันธ์นั้นจะยังไม่มีข่าวดีมากเท่าไรนักในปีนี้คนที่มีคู่อยู่แล้วก็จะต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันให้มากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีจะมีเกณฑ์ของความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นได้คนที่ยังไม่มีคู่ก็จงตั้งหน้าตั้งตาเล่าเรียนเข้าไว้ให้สมกับที่ได้ตั้งใจเอาไว้แต่แรกบุคลิกของวัวไฟจุดเด่นของคนปีฉลูรอบปี2540ก็คือเป็นบุคคลที่เกิดมาพร้อมกับความฉลาดหลักแหลมทั้งมีจิตใจดีมีความขยันขันแข็งมีความคิดสร้างสรรค์และลงมือทำจริงบวกกับความรับผิดชอบที่มีสูงและความขยันของตนเองจึงทำให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้อย่างไม่ยากเย็นนักแต่จะอย่างไรก็ตามจุดด้อยของแต่ละคนก็ย่อมมีเช่นกันเพราะวัวไฟมีนิสัยที่ไม่เชื่อใครง่ายๆจึงไม่ยอมรับใครเป็นเพื่อนง่ายๆเช่นกันและในทางกลับกันการตอบรับที่ช้าก็ไม่สร้างความประทับใจให้กับคนอื่นด้วยเช่นกันโชคด้านการงานคนปีฉลูรอบปี2540นั้นมีโชคด้านการงานแบบค่อยเป็นค่อยไปเพราะพวกเขาจะต้องผ่านการทดสอบมากมายหลายขั้นหลายตอนเก็บเกี่ยวประสบการณ์และสะสมประสบการณ์ให้มากพอเสียก่อนและเมื่อถึงเวลานั้นเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นอย่างเด่นชัดเมื่อวัยของเขาย่างเข้าสู่เลข3
หรือหลังจากอายุ30ปีไปแล้วอาชีพการงานของเขาก็จะดีขึ้นไปอย่างต่อเนื่องส่วนคนปีฉลูที่ทำงานให้กับตนเองนั้นก็จะมีแนวทางของการทำงานที่คล้ายกันจะมีช่วงต้นที่จะต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต้องผ่านความยากลำบากเสียก่อนแล้วจึงจะประสบความสำเร็จได้ในภายหลังโชคด้านการเงินโชคด้านการเงินที่เกี่ยวเนื่องมาจากการทำงานทำให้วัยหนุ่มสาวของคนปีฉลูที่เกิดในปีพ.ศ.2540เป็นช่วงที่ไม่มีความฟู่ฟ้าทางการเงินแต่อย่างใดเป็นความมั่นคงทางการเงินที่อยู่ในระดับกลางที่มีความสะดวกสบายอยู่ในระดับที่น่าพอใจและจะเติบโตขึ้นพร้อมกับวัยของตนเองจะมีโชคเข้ามาหลายทางเกิดขึ้นมีทุนร้อนที่สามารถนำไปลงทุนมากขึ้นและโอกาสที่จะได้รับผลกำไรก็ย่อมสูงขึ้นตามไปด้วยวัวไฟทั้งหลายจงก้าวไปอย่างมั่นใจก้าวไปข้างหน้าอย่างระมัดระวังหากเจ้าทำได้เช่นนี้ก็จะไม่เกิดความเสียหายกับการลงทุนของเจ้าเลยโชคด้านความรักโชคด้านความรักของคนปีฉลูรอบนี้มีเกณฑ์ที่ดีตั้งแต่เริ่มต้นเกณฑ์ที่จะได้พบรักตั้งแต่วัยรุ่นหรือความรักที่รวดเร็วปานสายฟ้าแลบก็อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้เป็นดวงของคนที่จะแต่งงานกันตั้งแต่อายุยังน้อยและมักเป็นคู่ที่มีความสุขตามแบบของตนเองที่เลือกได้หากทั้งคู่มีความกลมเกลียวไม่ไขว้เขวกับสิ่งยั่วยวนภายนอกก็จะเป็นคู่รักที่มีความสุขที่สุดคู่หนึ่งของคนปีฉลูโชคด้านสุขภาพดวงสุขภาพโดยรวมของคนปีฉลูไฟไม่มีสิ่งใดที่จะมาสร้างปัญหารบกวนได้เพราะความแข็งแรงที่มาจากสุขภาพที่ดีของตนจึงไม่พบว่าจะมีความเจ็บป่วยใดๆเกิดขึ้นในปีนี้สิ่งเดียวที่วัวไฟควรใส่ใจก็คือการควบคุมน้ำหนักของตนเองเพราะมีแนวโน้มที่จะเป็นวัวไฟที่มีน้ำหนักมากที่อาจเกิดขึ้นกับตนเองได้จงหลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาลสูงเลือกบริโภคอาหารที่มีกากใยเพียงเท่านี้ก็จะเป็นวัวที่มีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ที่มีน้ำหนักสมตัวอย่างที่ควรเป็นคำทำนายของคนปีขานที่เกิดในปีพ.ศ. 2541ที่อยู่ในช่วงวันที่28มกราคม2541ถึงวันที่15กุมภาพันธ์2542และคำทำนายนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่25มกราคม2563ไปจนถึงวันที่11กุมภาพันธ์2564ดวงชะตาโดยรวมในปีพ.ศ. 2563ของคนปีขานที่เกิดในปีพ.ศ. 2541จะมีความก้าวหน้าในการเรียนการศึกษาและจะสามารถเอาดีได้ในหน้าที่การงานที่ได้จากสิ่งที่ตนเองได้ร่ำเรียนมาแต่เสือดินทั้งหลายมักเพิกเฉยกับคำสั่งสอนของผู้ปกครองเพราะความสนใจในสิ่งอื่นๆรอบข้างทำให้หลงลืมคำสั่งสอนของบิดามารดาไปชั่วขณะเป็นช่วงที่ความสัมพันธ์อันดีนี้ได้จืดจางลงเสือดินทั้งหลายจงเชื่อฟังพ่อแม่ที่มีความหวังดีให้กับเจ้าจงซื่อสัตย์ไม่พูดปดต่อบิดามารดาเพราะการเชื่อฟังคำแนะนำของพ่อแม่นั้นย่อมพาไปสู่หนทางที่ปลอดภัยกว่าและมั่นคงกว่าบุคลิกของเสือดินคนปีขานที่เกิดในปีพ.ศ. 2541เป็นเสือดินที่มีน้ำใจมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นได้ทั้งเพื่อนและพี่น้องที่ดีกับคนรอบข้างเป็นบุคคลที่เพื่อนพ้องสามารถให้ความไว้วางใจได้บวกกับความเฉลียวฉลาดและความทะเยอทะยานที่มีสูงจึงเป็นบุคคลที่เหมาะกับงานด้านธุรกิจเป็นอย่างมากแต่จะอย่างไรก็ตาม
เสือมีจุดด้อยอยู่ที่ความดุดัน What? อารมณ์โกรธที่รุนแรงที่เสือจะต้องแก้ไขให้อุณหภูมิต่ำลงบ้างหากเสือทำได้เจ้าก็จะพบว่าชีวิตของเจ้าจะมีความสะดวกมากขึ้นและจะสามารถจัดการทุกอย่างได้ลงตัวมากขึ้นโชคด้านการงานคนปีขานขึ้นเชื่อว่ามีความมุ่งมั่นเป็นเสือที่กระหายในความสำเร็จในหน้าที่การงานเพราะเสือจะทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจให้แบบเกินร้อยกับงานที่ตนเองทำอยู่เสมอความสำเร็จของเสือดินนั้นอาจเกิดขึ้นรวดเร็วกับบางคนหรือหากเกิดขึ้นช้าก็จะอยู่ในช่วงวัยกลางคนของพวกเขาเสือดินทั้งหลายจงใช้โอกาสนี้แสดงผลงานออกมาให้เต็มที่เพราะมีความสำเร็จที่เป็นรางวัลของชีวิตรออยู่ข้างหน้าที่กำลังรอให้เสือย่างเข้ามาจับเหยื่อให้ได้เท่านั้นเองโชคด้านการเงินคนที่เกิดปีขานรอบปี2541มีโชคดีในทางการเงินที่โดดเด่นเป็นดวงของคนที่หาเงินก็เก่งเก็บเงินก็เก่ง What? จึงเป็นบุคคลที่ไม่มีความเดือดร้อนทางการเงินให้เห็นหากเสือมีความขยันขันแข็งก็จะสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้ในช่วงวัยหนุ่มสาวเท่านั้นเองเมื่อเสือตั้งตัวได้แล้วจงเสริมโชคลาภให้กับตนเองโดยการช่วยเหลือการกุศลบ้างตามสมควรที่เสือจะทำได้เพราะการทำแบบนี้จะทำให้เสือได้พบกับหนทางใหม่ๆที่จะสามารถต่อยอดความสำเร็จออกไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดโชคด้านความรักเสือดินที่เกิดในปีพ.ศ. 2541ได้เกิดมาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่สวยงามมีเสน่ห์ติดตัวมาตั้งแต่เกิดจึงเป็นที่นิยมชมชอบและถูกหมายปองจากเพศตรงกันข้ามเป็นวัยหนุ่มสาวที่มีความสนุกสนานตามแบบที่ตนเองอยากจะเป็นและเสือมักจะพบกับเนื้อคู่ที่แท้จริงตั้งแต่ช่วงต้นของชีวิตเป็นคู่ที่พร้อมที่จะสนับสนุนกันและจะก้าวไปด้วยการแบบเคียงบ่าเคียงไหลเสือจงซื่อสัตย์กับคู่ของตนเองทำดีทั้งต่อหน้าและรับหลังและเลิกสนใจกับเพศตรงกันข้ามที่ไม่ใช่คู่ของตนเสือก็จะพบความสุขที่ยั่งยืนกับครอบครัวที่ตนเองได้สร้างขึ้นมากับมือโชคด้านสุขภาพเสือดินที่เกิดในปีพ.ศ. 2541มีความสนุกกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะในช่วงวัยหนุ่มสาวของเสือนั้นทั้งงานราชและงานหลวงหรืองานบันเทิงช่วงค่ำคืนก็จะต้องไปให้ได้ What? แต่เสือจะอ่อนล้าลง เมื่อเวลาล่วงเลยไปและความเจ็บป่วยก็อาจเกิดขึ้นได้แต่ยังไม่สายเกินไปนักหากเสือจะกลับมาแข็งแรงอีกครั้งจงลดละเลิกความบันเทิงและการนอนดึกลงบ้างร่างกายที่เคยแข็งแรงอยู่แล้วก็จะกลับมาดีได้ดังเดิมกลับมาเป็นเสือที่แข็งแกร่งและน่าเกรงขามตามแบบของเสือก็หวังว่าจะถูกใจคนปีชวดปีฉลูและคนปีขานรอบนี้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐด้วยความปรารถนาดีจากหมอดู.เน็ตขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม